Yeah. So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. เราจะไปภูเก็ตครับผมนั่นเนี่ยที่แล้วเราจะไปพิงมาเทนครับผมก็เมื่อกี้เพิ่งไปงานอีกงานหนึ่งมาก็รอติดตามกันนะครับผมว่าเบื้องหลังการขึ้นพิงมาเทนจะเป็นยังไงบ้างที่พักเป็นยังไงบ้างมีไปไหนกับใครบ้างก็เราติดตามกันเลยครับผมทำอะไรติดตามดูก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหลายชั่วโมงครับถูกต้องถึงแล้วนี่ที่พักเราครับผมนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหสวยนะเนี่ยทิงเกิลเบลทิงเกิลเบลทิงเกิลออลเดอะเวย์มาดูไหนดีกว่าครับมีที่ไปข้างนอกเล่นหรอมีไปข้างนอกด้วยมีก็มานั่งเล่นนี่ตัวน่ารักมากเลยเขาตกแต่งน่ารักมากมีไปข้างนอกแล้วมันจะตื่นแล้วมาเล่นได้ยินเสียงเวทีด้วยนี่คือใกล้ใกล้กับเวทีมากเลยใช่เนี่ยนี่มาเนี่ยไฟนู้นเนี่ยตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปทำอะไรนะ ไปซาวเช็คไปซาวเช็คไปซาวเช็คตอนเที่ยงก่อนแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตตอนประมาณเย็นๆนะครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะไปนอนแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงเกือบโดนกักมาแล้วไงคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าชาเลนจ์จริงๆว่าจะได้มาเล่นหรือเปล่าสุดท้ายก็ได้เล่นครับผมก็ดีใจมากแล้วก็โหตื่นตันด้วยที่แฟนๆยังอยู่รออยู่ครับผมก็จะเต็มที่มากๆเอาให้แบบสุดยอดไปเลยมีพร้อมไหมพร้อมแบบเกินร้อยแล้วตอนนี้อยากขึ้นมากๆนะไหนถ้าเกินร้อยคุยกลบมาเลยไม่เป็นไรเลยแล้วก็ไหนไปที่แชร์นะครับอากาศดีจังเลยมันใช่เนาะเออมันใช่มิวค่ะมิวค่ะมากับไนท์มากับโฟมเบี่ยงไม่ครบมากับพี่มากับโฟมแล้วก็นนท์ด้วยเรามีสเปเชียลเกสในสเปเชียลเกสต้องรอติดตามเขาเป็นใครอ่ะเฉลยไปแล้วเมื่อกี้นี้มีโดนแย่งช่างไปแล้วครับผมไนท์เซนเอ็กซ์ขโมยช่างผมไปแล้วต้องพูดมันก็บรรยายแล้วว่ามันหลอกนะจำได้นะครับน้องๆเข้าใจเปล่าไปฟังเพลงผมด้วยฟังแต่นั้นนานแล้วเห็นไหมโดนดุสตูดิโอเนี่ยนะซูเปอร์ซีสตูดิโอนะอย่าให้ผมเจอนะผมไม่ผ่อนดีครับกัน1 2 3บิ๊กโอเทนตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเพราะเมื่อกี้นี่แหละอดีนาลีนชิงก็มาแจมพี่กัสโตกับพี่แทนครับผมแล้วก็พี่แทนนี่ครับผมโฮลีไม่ตำนานเอ้ยพี่มิวเคยเป็นอะเล่นพระเอกมีโฮลีด้วยนะโฮลีไม่ตำนานครับผมเด็กคนนี้นะฮะมาฝากตัวไว้นี่บอกมาขอเข้าสำนักหน่อยเพราะเดินมาหลังเวทีนะฮะทานโทษไม่ได้โม้นะฮะน้องเดินมาสกิดไหลปึ๊บพี่ครับผมอยากให้พี่ๆวงลิปตาทำเพลงให้ผมครับไม่รู้จะลำบากไหมผมก็หันไปมิวนายจะเอากี่เพลงล่ะทำเพื่อขนาดนี้แล้วกี่เพลงดีครับเอ้ยนี่คือ Big Mountain ครั้งที่ไหนมิวครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกจริงครับกลัวอะไรอย่างนึงมากเลยกลัวถันมาถามว่าแล้วนี่เป็นครั้งที่อะไรของพี่ๆลิปตาวันนี้ขอบคุณน้องมิวมากที่มาแจกพวกเราขอเสียงกับมิวเรื่องที่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งระหว่างเพลงนี้ต่อไปต่อเลยครับต่อเลยครับพี่แจ็คก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับงาน Big Mountain ของมิวครั้งแรกเลยก็ตอนนี้รู้สึกโล่งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนเนี่ยโอ้มารอแล้วก็มีแฟนๆหน้าใหม่ๆด้วยที่มาดูกันในงานขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมที่ยังอยู่กันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าโควิดเริ่มกลับมาแล้วนะอย่าลืมใส่แมสก์กันด้วยอย่าลืมใช้เจลล้างมือด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกค
คนก็ทุกคนมาจริงครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้มารายการก้าวเพื่อนน้องก้าวเพื่อนน้องวันนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามีพี่ๆแบบพี่ๆในวงการนี่เรียกว่ารุ่นเด็กเยอะมากตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าจริงๆไอดอลผมเยอะมากมีทั้งพี่มอสมีพี่ทาทาก็มาพี่บาร์บินสติงก็มาของพี่เอจิรักก็มาแต่ละคนสุดยอดมากแต่ว่าก็โชคดีที่วันนี้มีพี่ตุ๊กกี้กับพี่นิกกี้มาด้วยใจชื้นเราดูมาที่บ้านชุดนักเรียนค่ะใช่ชุดนักเรียนปกติเวลาอยู่โรงเรียนจะใส่สีกลมนะไม่เคยใส่สีแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่คะมานั่งเมาข้างหลังเธอสมบูรณ์ล็อกจริงไหมเป็นกัปตันเธอจะล้อตามงานอีเวนต์เอาเตี๊ยบเดี๋ยวนะน่ารักครับเป็นไงบ้างครับนิววันนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกไหมครับวันนี้ลงทุนมากๆเลยนะแต่เขาก็เล่น MV ได้นะตอนท้ายน่ะบ้าคุณไปเล่นอ่ะอยากเล่น MV ไหมอยากเล่น MV ไหมเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาป่ะ MV ก็บอกแล้วอยากเล่นป่ะถ้าอยากเป็นพระเอก MV เนี่ยก็คือจะไงครับมันต้องเศร้ามันต้องเศร้านะพระเอกคือโดนทิ้งแปลผู้หญิงนางเอกแปลอีกคนนึงเป็นนักร้องนี่แต่เศร้าถ้าเกิดเศร้าในเล่น MV มันต้องแบบว่าคนเศร้าเนี่ยมันต้องมีอาบน้ำคนเดียวอะไรเงี้ยคนเดียวอกหักอกหักทำอารมณ์ทำอารมณ์ร้องได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำอารมณ์ร้องจะร้องให้จริงมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปยามฝากดูด้วยนะครับผมนะครับสุดยอดคุณฝากเพลงนี่แฟนคลับนิวฝากเพลงเลยฝากเพลงครับฝากเพลงเก็บมาพูดผักเลยนะครับถ้าแฟนคลับนิวนะครับเพลงที่ใส่ด้วยนะครับฝากก่อนนะครับได้ครับผมถ่ายรูปกับพี่เขาก่อนวันนี้วันนี้ใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ครับก็ช่วยร่วมเงินเพื่อนำไปให้กับโรงเรียนกับเรื่องการศึกษาก็ดีใจมากๆครับผมก็เหมือนได้ทำบุญก่อนวันปีใหม่ครับที่ได้มาเจอพี่ๆที่เป็นไอดอลของเราแบบเยอะแยะมากๆครับผมแล้วก็คุณพ่อได้มาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกแบบเราได้มาอยู่ในจุดที่ได้เจอพี่ๆแล้วดีใจมากๆดีใจมากเพราะก็ฟังเพลงของพี่ๆมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็ดีมากๆเลยก็ได้เจอพี่แจ็คพี่นิกกี้พี่นิกกี้ด้วยที่แบบคอยช่วยทำให้แบบบรรยากาศมันดีมากขึ้นสนุกมากๆเลยครับวันนี้ก็ไว้ใจกันนะครับผมขอบคุณนะครับEnjoy our Mugle update for today. So please subscribe for more Mugle updates. See you guys next time. Bye.